สื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่โพสต์ช็อตซิกเกิลชวนกัปตันทีมชาติไทยไปที่ฮองอันยาลายก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่โพสต์ช็อตซิกเกิลชวนกัปตันทีมชาติไทยไปที่ฮองอันยาลายสื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่ซิกเกิลเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยปัจจุบันทำหน้าที่กุนซือฮองอันยาลายทีมในลีกประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมแสดงความยินดีโดยได้โพสต์ Instagram รูปที่วิดีโอคอลกับอุ้มธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนคัพ2022พร้อมข้อความว่ายินดีด้วยนะน้องๆว่างๆมาดื่มกาแฟที่ฮองอันยาลายกันนะจากการรายงานของสื่อเวียดนามดังกล่าวทำเอาแฟนๆเวียดนามจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ธีรธรบุญมาทันเพิ่งจะเป็นคนที่ยิงประตูปิดกล่องทำให้เวียดนามพลาดท่าแพ้ไทยจบรองแชมป์AFF Cup 2022ก็มีรู้ว่าโกอุ้มธีรธรบุญมาทันจะตัดสินใจไปดื่มกาแฟที่ฮองอันยาลายหรือไม่ต้องจับตาให้ดีมีข่าวแว่วๆทิสตองโดถูกทาบทามไปดื่มกาแฟแล้วก่อนหน้านี้เช่นกันสำหรับฮองอันยาลายเป็นสโมสรฟุตบอลจากจังหวัดซาลายประเทศเวียดนามโดยปัจจุบันเล่นในวีลีกลีกสูงสุดของเวียดนามชื่อสโมสรตั้งชื่อตามผู้สนับสนุนหลักซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมืองแร่ยางพาราและธุรกิจพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามผู้ฝึกสอนปัจจุบันคือเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนอกจากนี้ในอดีตเคยมีผู้เล่นชาวไทย5คนที่สร้างชื่อเสียงในทีมนี้ได้แก่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตะวันศรีปานโชคทวีพรมรัตน์ดุสิตเฉลิมแสงและศักดาเจิมดีโดยทางสโมสรได้ยกเลิกเบอร์เสื้อหมายเลข13ของผู้เล่นเพื่อเป็นเกียรติแก่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอีกด้วยสำหรับธีรธรบุญมาทันคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำอาเซียนคัพ2022ส่วนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเคยคว้ารางวัลนี้ได้เมื่อปี2000ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตและ idujang.com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ